ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธอะไรเอ่ยพี่เกมอันนี้นะครับก็เป็นบูธไฟฟ้านะครับแบบโหพอเกมเห็นแล้วนี่แบบเฮ้ยมีแต่รถไฟฟ้านั่นเลยแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเห็นแค่ว่ามี EV มีอรุณพัฒน์อะไรอรุณพัฒน์คืออะไรแล้วตรงนี้คือที่ไหนแล้วทำไมถึงมีแต่รถไฟฟ้าอยากรู้เราต้องถามใครเอ่ยเราต้องถามคนที่เขาอยู่ที่บูธนี่นะครับโอเคนั้นเรามาถามน้องคนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้คุณอะไรคะชื่อเหรียญ นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับของบูธของอรุณพัฒน์นะคะก็คือว่าแต่อรุณพัฒน์เนี่ยคือบริษัทของใครแตกย่อยเป็นอะไรเพราะว่าเห็นเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรคือ EV มีอะไรคืออรุณพัฒน์อะไรคืออรุณพัฒน์ด้วยแล้วที่นี่ทำไมถึงมีแต่รถไฟฟ้าคืองงและสงสัยในงานมอเตอร์โชว์วันนี้แบบพอมาทำรายการปุ๊บเอ๊ะตรงนี้ทำไมแปลกๆแต่ช่วงนี้รถ EV กำลังมาแรงใช่มาแรงมากแล้วอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันเราก็เลยอยากรู้ว่าที่นี่คือใครคุณเป็นใครที่นี่จัดมาเพื่ออะไรได้ค่ะค่ะแนะนำเลยค่ะอธิบายนะคะก็คืออรุณพัฒน์นะคะก็คือเป็นบริษัทลูกของปตท.ปตท.เนี่ยถือหุ้น 100% ก็คือของอรุณพัฒน์แล้วก็จะแตกย่อยเป็นบริษัทที่มีในเครือก็คือมีทั้งหมด4บริษัทก็คือ Horizon Path On Ion Soap and Go แล้วก็ EVMe ซึ่งทั้ง4บริษัทของอรุณพัฒน์เนี่ยค่ะก็คือเราจะทำเกี่ยวกับครบวงจรก็คือEV Ecosystem ก็คือเกี่ยวกับพวกรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยเพียวใช่ไหมคะอะไรคะเป็นเพียวเป็นเพียว 100% รถไฟฟ้าเพียวๆเลยค่ะไม่ใช่เป็นพวกอันปลั๊กอะไรพวกนั้นไม่ใช่ค่ะโอเคแล้วยังไงคะแล้วยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพาแนะนำไปที่ตรงนี้ได้เลยโซนแรกที่เราพามาก็คือ EVMe EVMe เป็นแพลตฟอร์มของการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า EVMe ก็คือแพลตฟอร์มของการเช่ารถไฟฟ้าชนิดนึงก็คือเป็นคือคุณตั้งบริษัทนี้มาเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากจะเช่ารถไฟฟ้าอยากจะลองก่อนที่จะซื้อจริงใช่ไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีข้อสงสัยว่าถ้าเราซื้อรถไฟฟ้าไปแล้วจะวิ่งได้นานจริงไหมจะคุ้มหรือเปล่าไหมเราจะหาที่ชาร์จได้ที่ไหนบ้างก็เราก็มาใช้บริการของ EVMe ได้ก็คือการเช่ารถซึ่งเราเริ่มต้นอยู่ที่3วัน3วันก็คือจะมีเรทแต่ละยี่ห้อรถในพวกนี้ก็ว่ากันไปอยู่ในที่แอปEVMe เราสามารถโหลดแอป EVMe ได้เลยค่ะพี่ที่นี่นี่ราคาเริ่มต้นของรถเช่าเนี่ยที่นี่มีราคาเท่าไหร่อยู่ที่ 5,199 บาทอยู่ที่เราเลือกว่าเราต้องการรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ราคาเช่าก็จะแตกต่างกันถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่วันด้วยอยู่ที่เดือนด้วยถ้ายิ่งเราเช่าในระยะเวลาที่มากขึ้นสมมติว่าเราเช่าแบบ1ปีเลยเฉลี่ยแล้วก็จะถูกลงด้วยรถตัวถูกสุดและตัวแพงสุดของที่ตัว EVMe ให้เช่ามีรุ่นไหนบ้างคะก็จะเป็นตัวถ้าเป็นตัวถูกสุดนะคะอยู่เป็นที่ MG MG จะอยู่ที่3วันเนี่ยอยู่ที่ 5,199 บาทตัวใหม่ล่าสุดส่วนตัวแพงสุดของตัว EV คือตัวไหนของแบรนด์ใครคะเป็นของPorsche ค่ะโอ้ใช่ชาว Porsche ด้วยของเรามี Porsche ด้วยอ๋อใช่แต่ว่าถ้าตัวที่นิยมเลยตอนนี้จะเป็น Teslaอ๋อ Tesla ใช่เพราะว่า Tesla เนี่ยเป็นผู้นำเรื่องความทันสมัยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรถ EV ด้วยโอ้แต่รถแพงมากเลยนะเมื่อกี้ไปเช็คราคามาราคาก็เป็นล้านกว่าอยู่นะใช่คือราคารถแต่ว่าไอ้ถ้าล้านกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเช่ารายปีอ๋อใช่เช่ารายปีเนี่ยจะเป็นล้านแต่ว่าถ้าเป็นรายเดือนก็จะถัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ95,000 ต่อเดือนใช่แต่ว่าถ้าเราจะตัดสินใจซื้อรถในราคาหลักนั้นเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้นะพี่เพราะว่าบางทีเราจะไปซื้อรถคันนึงบางทีมันไปเทสได้อะมันไม่พอบางทีเราต้องเอามาขับจริงเอามาใช้ในถนนจริงและใช้ในชีวิตจริงไปหาที่ชาร์จจริงรถติดจริงๆประมาณนี้ค่ะพี่แล้วถามหน่อยตัวแอปพลิเคชันนี้มันสามารถบอกถึงเรื่องของจุดชาร์จให้เราด้วยได้ไหมแอป EVMe นะคะนอกจากจะบอกเรื่องราคาเรื่องวันสามารถจองวอเชอร์ได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถบอกสถานีชาร์จได้ด้วยว่ามีตรงจุดไหนทั่วประเทศไทยเลยใช่แค่โหลดแอป EVMe ก็สามารถบอกได้หมดเลยค่ะบอกได้หมดเลยใช่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราเช่ารถมาอย่างเงี้ยระยะเวลาประมาณ1ปีอย่างเงี้ยแล้วรถมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยทางรถทุกคันที่เช่ากับ EVMe นะคะจะมีประกันภัยชั้น1แล้วก็มีการบริการการดูแลฉุกเฉินบนท้องถนนจาก EVMe 24ชั่วโมงค่ะตลอดการเช่าค่ะรถของ EVMe เลยค่ะอ๋อแล้วถามว่าณตอนนี้EVMe เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วคะก็คือถ้าเปิดรีพับลิกให้สำหรับประชาชนทั่วไปได้จองเนี่ยเพิ่งเราต้องบอกว่าของเราเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ๋อ1เดือนเองใช่เดือนนิดเดือนกว่าแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะตอนนี้ต้องพูดว่าผลตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวบางทีก็อาจจะจองเต็มบางทีก็อาจ
จะต้องรอนิดนึงถ้าจองในวันมอเตอร์โชว์อาจจะยังไม่ได้ขับอาจจะต้องรอสักนิดนึงในรถในของตัวเองค่ะมีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่ประมาณอยู่ที่จำนวน 2,200 คันค่ะ200คันนี้เป็นรถ EV หมดเลยอ๋อแปลว่าก็คือเหมือนซื้อให้เช่าแหละเหมือนเปิดศูนย์ให้เช่ารถมากกว่าก็คือเหมือนรถให้เช่าสำหรับคนที่อยากลองก็คือเริ่มต้นแค่3วันแรก3วันก็มีต่ำสุดคือ3วันสูงสุดก็คือ1ปีอ๋อแล้วเป็นไงคะ1ใน1เดือนที่ผ่านมามียอดจองสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้าว่ายังไงเพราะว่าบางทีลูกค้าแต่ละคนก็อาจจะมีสับเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนยี่ห้อรถอยากลองทุกคันอะไรอย่างนี้ตัวไหนที่ขายดีแล้วคนเช่าเยอะค่ะพาดูหน่อยค่ะเป็นตัวเทสลาอย่างที่บอกใช่ไหมก็คือจะเป็นจนถึงตอนนี้คนก็ยังมุ่งเยอะอยู่เหมือนเดิมใช่เทสลาสแตนดาร์ดนะคะถ้า3วันเนี่ยจะอยู่ที่ 16,499 บาท 16,499 บาทก็3 วันตกวันละ 6,000 ไม่ถึงวันละ 5,000 กว่าบาทใช่พี่ก็เนี่ยลองดูได้เทสลาถ้าเหมือนปกติเราไปเช่ารถถ้าเป็นรถน้ำมันวันหนึ่งต่ำสุดแล้วตัวถูกสุดนะพวกยาริสก็800-900แต่ถ้าเป็นตัวไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพวกฟอร์จูเนอร์อะไรเนี่ยก็วันนึงก็1,800-2,000มันกว่าแล้วเนาะใช่ค่ะพี่แต่ของเราก็จะเน้นเรื่องของการเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เพราะว่าบางทีโอกาสในการเช่ารถไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยพูดเลยว่ายังมีน้อยอยู่ใช่เอาแค่ว่ารถไฟฟ้าวิ่งในไทยตอนนี้ก็ยังถือไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะมีทุกยี่ห้ออะไรบุนไดพอร์เช่จากพวกออดี้วอลโว่ดีเอ็มนิสสันเล็กซัสเอ็มจีมินิเทสลาแทบทุกยี่ห้อที่มีตอนนี้เรามี12แบรนด์ตอนนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าอย่างเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาสักครู่นี้อีก3แบรนด์เนี่ยเดี๋ยวปลายปีเนี่ยเราจะเอาเข้ามาดูใช่เราก็จะรถตอนนี้รถในตลาดตอนนี้ที่เป็น EV ถ้ามีรุ่นไหนที่เราสามารถนำเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเข้ามาได้เนี่ยเราก็จะเอามาเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้ได้ทดลองขับถ้าถูกใจแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงและถามหน่อยว่าหลังจากที่เปิดตัวไปใน1เดือนกว่าแล้วค่ะมีการคอมเมนต์คัมเปญหรืออะไรกลับมาบ้างไหมก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานรถมากกว่าว่าความถูกใจอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่าเรื่องพวกแบตหรืออะไรพวกนี้ยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมใช่แบบมันเขาการตลาดเขาดีมากเลยนะการเปิดรถให้จอให้เช่าเนี่ยแล้วก็มารู้ว่าสถานีตัวไหนที่ในของแต่ละแบรนด์เนี่ยระยะทางอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันไม่ใช่แค่ระยะทางอย่างเดียวมันเรื่องของการขับขี่บุคคลว่าใช้งานกันแบบไหนบางคนมือเขาเรียกเท้าหนักหน่อยแรงไฟมันก็ต้องลงเป็นธรรมดาถูกไหมมันคล้ายๆเหมือนน้ำมันยิ่งเราเหยียบแรงเท่าไหร่มันก็กินเยอะแล้วใช้อุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีเสียบอะไรมากเท่าไหร่มันก็โดดลงมาอีกใช่ค่ะเพื่อพัฒนาระบบของ EV เนี่ยให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของผู้คนได้มากขึ้นแล้วก็รองรับการใช้งานได้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วสิ่งที่คาดหวังในอนาคตของตัวEVM เนี่ยค่ะเราก็อยากให้ในคนในประเทศไทยนะคะก็คือมีการใช้รถเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยไม่มีผลกับปตท.หรอคะน้ำมันนะคะเราต้องพูดอย่างนี้ว่าเทรนมันเป็นเทรนด้วยใช่มันเป็นเทรนแบบเร็วมากเลยนะปตท.นี่แบบเร็วมากเลยเราอีกอย่างนึงปตท.เราก็เน้นทันความทันสมัยด้วยพี่เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผู้คนอ่ะเราเจเนอเรชันมันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวปรับตัวให้เข้ากับยุคให้ทันสมัยด้วยแล้วคาดว่าในอนาคตจะมีเพิ่มรถไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมไหมคะแน่นอนค่ะพี่เราต้องมีเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเช่าบริการในการขับรถไฟฟ้ามากขึ้นด้วยฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชัน EVM ก็คือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโหลดแอป EVM E ตัวใหญ่ V ตัวใหญ่แล้วก็มีนะคะที่แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น App Store Play Store ก็ได้นะคะทั้ง Android iOS ได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลผ่านทางแอป EVM ได้เลยค่ะนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเหรียญมากเลยนะคะให้ความรู้มากยินดีเจเนเรชันไม่ใช่ Y นะคะ ABC เนี่ยบอกเลยว่าความจริงไม่ใช่ใครคนยุคใหม่อย่างเดียวคนยุคอย่างพี่เรียกว่าพี่ก็สามารถเข้ามาสนใจก็สอบถามได้ดีนะไม่เป็นป้ายังเป็นพี่อยู่โอเควันนี้ขอบคุณคุณเหรียญมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ